ปฏิวัติมีครั้งเดียวก็คือ2475ไอ้พวกนี้ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ไอ้พวก2475เพราะนั้นอาจารย์เอ็ดดี้บอกว่าคณะราษฎรยุค3นิ้วในปัจจุบันที่พรรคและพวกของไอซ์สนับสนุนเนี่ยประกาศชัดเจนว่าจะมาสานต่อภารกิจของคณะราษฎร2475ดังนั้นอาจารย์อธิบายแล้วว่าปฏิวัติมีครั้งเดียวคือ2475พวกเองบอกว่าจะมาสานต่อ2475หมายความว่าอะไรแค่นั้นเลยใครกันแน่ที่ล้มเจ้าอีกคนหนึ่งที่ออกมาจับผิดไอ้พวกนี้จ๋าเลยก็คืออาจารย์เอ็ดดี้อัสดางยมนาครับก็พูดถึงกรณีของไอ้บางบอนเดี๋ยวนี้เขามีฉายานะเด็กเขาเป็นอันนี้แล้วไอ้บางบอนใช่ในโลกของแพลตฟอร์ม X เนี่ยสาวบางบอนไงเรื่องฉาวสาวบางบอนแล้ววันบางบอนเขาจะยอมเหรอวันบางบอนจะยอมเหรอไปใช้สร้อยนามสกุลเดียวกันเนี่ยไปใช้สร้อยเดียวกันเดียวกันนายหมายถึงว่าในเขตไงจริงจริงมันต้องไอ้ไม้กระดานเนี่ยก็ไม้กระดานแผ่นเดียวนึกว่าไอ้สะพานก็อ๋อหรือไอ้ OnlyFans อุ้ยเอ้าก็เห็นเขาจะหาเงินไปสู้คดีนะแต่อาจารย์เอ็ดดี้บอกงี้ครับเอาย่อๆคุณผู้ชมมันยาวมากคุณผู้ชมลองไปอ่านดูนะครับอาจารย์บอกว่าใครกันแน่ที่คิดล้มเจ้าอาจารย์บอกว่ากรณีของไอซ์ที่ถูกตัดสินตามมาตรา112ว่าดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็อ้างว่าตัวเองและพรรคพวกหมายความว่าทั้งพวกเขาเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าครับเขาถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าและวาทกรรมของคนพวกนี้จะพูดเหมือนกันว่าในประวัติศาสตร์คนที่จะล้มเจ้าได้มีเพียงเจ้าและทหารที่ล้มได้ประชาชนอย่างพวกเขาล้มเจ้าไม่ได้คือประโยคนี้สองความหมาย1เขาไม่ได้เป็นคนล้มเจ้า2คนที่จะล้มเจ้าได้ต้องเป็นเจ้าและทหารเท่านั้นคือด่าเลยครับนี่ด่านะคือด่ากลับไปยังเจ้าและทหารนะอาจารย์เอ็ดดี้ก็บอกว่าไอ้พวกนี้เรียนหนังสือมาน้อยหรือไม่ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วลอกประวัติศาสตร์เหมือนคนไม่รู้ประวัติศาสตร์ไม่รู้หนังสืออาจารย์พูดถึงจีนกับรัสเซียซึ่งก็ถูกปฏิวัติโดยประชาชนไม่ใช่เจ้านะครับทีนี้อาจารย์บอกว่าเอาล่ะในจีนกับรัสเซียเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีสาเหตุแต่ไอ้บางบอนเนี่ยมันลอยหน้าลอยตาพูดแก้ตัวกับศาลเพื่อให้พ้นผิดว่าตัวเองศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งที่คนกลุ่มนี้มักเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยโดยไม่เคยมีคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นคือในศาลครับแต่นอกศาลไอ้และพรรคพวกมักให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีอยู่เสมอเช่นคลิปนี้ก็คือคลิปที่บอกว่ามีแต่เจ้ากับทหารล้มนี่แหละครับอาจารย์เนตตี้บอกไอ้พูดว่าการล้มเจ้าเกิดจากการเจ้าล้มเจ้าหรือรัฐประหารเท่านั้นประชาชนไม่มีกำลังไปล้มเจ้าได้แล้วลอยหน้าลอยตาพูดว่าใครล้มพระเจ้าตากสินถ้อยคำแบบนี้อาจารย์เนตตี้บอกมันชักจูงให้สาวกคิดไม่ดีกับรัชกาลที่หนึ่งไงครับเห็นไหมไอ้พวกนี้มันจะแอบแฝงอย่างนี้อาจารย์เนตตี้ก็เลยจับโป๊ะได้ค่ะเอาลองไปฟังดูไหมลองดูไหมลองฟังตอนหน่อยค่ะเจ้าเนี่ยในประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยการล้มเจ้ามันเกิดจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่อะมันเกิดจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ส่วนน้อยก็เกิดจากการรัฐประหารต้องมีกองกำลังมีทหารแล้วก็ไปล้มล้างระบอบการปกครองสถาปนาตัวเองหรือจะเป็นสาธารณรัฐอะไรก็ว่าไปแต่ว่าคืออย่างหนูนี่คือเอาอะไรไปล้มคุณพี่มันล้มไม่ได้มันไม่มีใครล้มแล้วก็ตามประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยนี่คือคลิปที่อาจารย์นิติบอกนี่มันคือการบิดเบือนให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วอาจารย์ยังพูดไปถึงคำว่าปฏิวัติกับรัฐประหารปฏิวัติอ่ะคือการล้มเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงเลยส่วนรัฐประหารเนี่ยเราเกิดมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยก็ได้อาจารย์นิติบอกโอเคอันเนี้ยใช่ก็จะเป็นการรัฐประหารจากผู้ที่จะขึ้นมาครองอำนาจจากผู้ที่ถือกำลังแต่ยังคงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้เรียกว่ารัฐประหารเหมือนกับที่เขาพูดถึงพระเจ้าตากสินกับรัชกาลที่1อาจารย์เนตตี้บอกนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดปฏิวัติมีครั้งเดียวก็คือ2475ไอ้พวกนี้ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ไอ้พวก2475เพราะฉะนั้นอาจารย์เอ็ดดี้บอกว่าคณะราษฎรยุค3นิ้วในปัจจุบันที่พรรคและพวกของไอซ์สนับสนุนเนี่ยประกาศชัดเจนว่าจะมาสานต่อภารกิจของคณะราษฎร
2475ดังนั้นอาจารย์อธิบายแล้วว่าปฏิวัติมีครั้งเดียวคือ2475พวกเองบอกว่าจะมาสานต่อ2475หมายความว่าอะไรแค่นั้นเลยใครกันแน่ที่ล้มเจ้าครับนะฮะ